จากเด็กสาวจอมแก่นเจ้ากิจกรรมสู่เส้นทางนักแสดงอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวจากนางเอกหน้าใหม่สู่การเป็นขวัญใจวัยทีนยุค70ก่อนจะกลายเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่ครองใจคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยนี่คือเรื่องราวของนางเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจวัยเก๋ายุค70ที่ยังคงอยู่ในใจมหาชนมาจนถึงทุกวันนี้ละละนาสุลาวันละละนาสุลาวันมีชื่อจริงว่ามะลิบำเรอจิตชื่อเล่นจิ๋มถือกำเนิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2503ในครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างยากจนพ่อแม่ต้องใช้ชีวิตหาเช้ากินค่ำเพื่อประทังชีวิตเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเธอและพี่ๆอีก8คนในจำนวนพี่น้อง9คนนี้เธอคือลูกคนสุดท้องเด็กหญิงมะลิบำเรอจิตอายุ2ขวบด้วยความที่ครอบครัวยากจนเหลือเกินจึงได้นำเธอไปเลี้ยงด้วยเธอจึงเติบโตและเรียนหนังสือที่เมืองหลวงนั่นเองพ่อมีอาชีพถีบสามล้อแม่ทำงานค้าขายสารพัดที่ราชบุรีต่อมาแม่ได้ย้ายมาค้าขายที่กรุงเทพครอบครัวยากจนพ่อจะต้องหาผักผลไม้จากบ้านเกิดราชบุรีทยอยส่งไปให้แม่ขายที่กรุงเทพแม้ขยันสายตัวแทบขาดก็แทบจะไม่พอกินได้ครบมือในแต่ละวันเด็กหญิงมะลิบำเรอจิตอยู่กับพี่สาวโตและเรียนที่กรุงเทพมหานครพอพี่สาวย้ายงานและบ้านเช่าทีเธอก็ต้องย้ายโรงเรียนตามไปด้วยทำให้ช่วงประถมเธอได้ย้ายไปเรียนหลายที่ทั้งโรงเรียนแถวห้วยขวางดินแดงและบางกะปิก่อนจะไปจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปณพันธ์วิทยาแม้จะเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวแต่มุมกลับเด็กหญิงมะลิบำเรอจิตเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนเธอคือหัวหน้าเป็นสาวซ่าสาวซนแสบห้าวที่ใครๆรู้จักดีเป็นเด็กหญิงที่ชอบปั่นจักรยานผาดโผนเหมือนเด็กชายมากกว่าการเล่นตุ๊กตุนตุ๊กตาหมากเก็บเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปเคยท้าเด็กผู้ชายที่ชอบแซวเธอไปสู้กันแบบตัวต่อตัวแถวบ้านที่เธออยู่นั้นได้ชื่อว่ามีดารานักแสดงชุกชุมเข้าออกเป็นว่าเล่นบ้างมาถ่ายหนังบ้างมาถ่ายโฆษณาบ้างแวะมาหาคนรู้จักทำให้เด็กหญิงมะลิบำเรอจิตได้มีโอกาสเห็นดารานักแสดงอยู่ทุกเมื่อเช้าวันครั้งหนึ่งหลังฝนตกเธอกำลังนั่งจับปลาตัวน้อยๆริมทางก็พอดีมีดาราดังขับรถผ่านมาช้าๆในความทรงจำวัยเยาว์ของเด็กหญิงมะลินอกจากวิ่งเล่นชุกซนตามประสาวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นดาราใกล้ๆขนาดนั้นดาราคนนั้นก็คือนิรุตสิริจันยาตอนเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนปานพันธ์วิทยาเด็กหญิงมะลิบำเรอจิตได้ชื่อว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนทางโรงเรียนมีอะไรให้ทำเธอก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาทั้งหมดขนาดเป็นรัมเมเยอร์เด็กหญิงจอมแก่นอย่างเธอก็เคยเป็นมาแล้วกระทั่งวันหนึ่งชีวิตลูกสาวคนสุดท้องของบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเมื่อเจ้านายของพี่สาวที่เขาทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและชายคนนี้เป็นเพื่อนกับเปียกโปสเตอร์นักวาดและผู้กำกับหนุ่มไฟแรงของวงการในขณะนั้นที่กำลังมีโปรเจกต์จะสร้างหนังวัยรุ่นเรื่องแรกๆของเมืองไทยขึ้นชื่อเรื่องว่าวัยอลวนเจ้านายของพี่สาวคนนี้เขาจึงได้แนะนำเธอให้รู้จักกับเปียกโปสเตอร์ในที่สุดเปียกโปสเตอร์ก็ให้มะลิบำเรอจิตไปเทสหน้ากล้องและได้เลือกเธอให้มารับบทเป็นโอในหนังเรื่องนี้ด้วยเหตุผลว่าผมไม่ได้เลือกเธอเพราะความสวยหรือไม่สวยนะครับผมเลือกเธอเพราะเธอน่ารักมากกว่าผมเลือกที่ความน่ารักครับแต่กว่าจะได้เปิดกล้องเล่นหนังกันจริงๆจังๆมะลิบำเรอจิตก็ได้เที่ยวไปที่ออฟฟิศที่เป็นที่ทำงานของทีมงานกองถ่ายนี้ทุกวันแบบเช้าไปเย็นกลับเธอทำแบบนี้นานเป็นเดือนๆที่เปียกโปสเตอร์ให้เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้เธอคุ้นเคยกับทีมงานก่อนลงมือถ่ายทำจริงจะได้แสดงอย่างลื่นไหลไม่เคอะเขินก่อนจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ไม่นานมะลิบำเรอจิตได้มีโอกาสพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายคนวันหนึ่งเปียกโปสเตอร์ได้พาเธอไปทำความรู้จักกับอาจารย์นบแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหลังจากนำวันเดือนปีเกิดของเธอมาพินิจพิเคราะห์เสร็จแล้วอาจารย์นบก็ได้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งส่งให้เธอในนั้นมีชื่อที่อาจารย์นบตั้งขึ้นเสร็จใหม่ๆเพ
พื่อเธอเลือกใช้เป็นชื่อในการแสดงมีทั้งสาวิตรีและอีกหลายชื่อในที่สุดมะลิบำเรอจิตก็ได้เลือกชื่อนี้ด้วยเหตุผลว่าเรียกง่ายและไม่เหมือนใครชื่อนั้นก็คือลลนาสุลาวันเปียกโปสเตอร์เป็นผู้กำกับมหัศจรรย์กำกับหนังเรื่องแรกคือเรื่องโทนได้พาชายาสุริยันกลับสู่ความเป็นดารายอดนิยมอีกครั้งกำกับเรื่องดวงสร้างไพโรจน์ใจสิงเข้าสู่วงการดาราชั้นนำได้สำเร็จกำกับเรื่องชู้จนกรุงศรีวิไลได้รางวัลตุ๊กตาทองกำกับเรื่องเขาสมิงจนอุเทนพรหมยงได้กลายเป็นดาราชั้นแนวหน้าของวงการกำกับเรื่องประสาทจนทัศวรรณเสนีวงศ์ได้รับตุ๊กตาทองกำกับเรื่องข้าวนอกนาจนสามารถปั้นบุพภารัตน์ญาณประสิทธิกุลและเด็กหญิงบรรจงนิลเพชรได้สำเร็จและขึ้นรับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมทั้งสองคนและเรื่องวัยอุลวนเปียกโปสเตอร์ก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังวัยอุลวนปี2519ไพโรจน์สังวดิบุตรแสดงเป็นตั้มหนุ่มต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนกรุงเทพได้หลงรักโอที่รับบทโดยลลนาสุลาวันนักศึกษาสาวที่เป็นลูกของเจ้าของบ้านที่ตั้มเช่าอยู่หนังเรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริงของบุญรักษ์นิลวงศ์อดีตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บุญรักษ์ได้ร่วมงานในกองถ่ายเรื่องนี้ด้วยในฐานะเจ้าของบทประพันธ์และผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงแม้ตอนแรกวัยอุลวนจะมีโปรแกรมเข้าฉายตรงกับช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองพอดีแต่เปียกโปสเตอร์และทีมงานก็มีแผนโปรโมทที่แยบยลนั่นก็คือนำหนังไปฉายในโรงเล็กๆให้นักเรียนจากโรงเรียนที่คัดมาเข้าดูฟรีโดยมีพระเอกนางเอกของเรื่องนั่งดูหนังในโรงด้วยอย่างใกล้ชิดในที่สุดแผนโปรโมทนี้ก็ได้ผลวัยอลวนได้กลายเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายทำรายได้ทำลายสถิติหนังเรื่องมนรักลูกทุ่งซึ่งครองสถิติรายได้7ล้านบาทมาตั้งแต่ปี2513และหนังเรื่องนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของลลนาสุลาวันไปตลอดกาลเธอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนางเอกอย่างเต็มตัวซึ่งหลังจากนั้นไม่นานผู้กำกับมากฝีมืออย่างเปียกโปสเตอร์ก็ได้ตัดสินใจทำภาคต่ออีก2ภาคออกมาทันทีซึ่งจากจุดนี้นี่เองทำให้คู่ขวัญคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทยได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือไพโรจน์ลลนาบทบาทส่วนมากที่ลลนาสุลาวันได้รับมักตรงกับบุคลิกจริงของเธอคือบทแก่นเสียวแสบซ่าซุกซนทันคนไม่กลัวใครและส่วนมากเธอมักได้ร่วมงานกับค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นและพระเอกที่ได้แสดงคู่มากที่สุดคือสรพงษ์ชาตรีหนังเรื่องกัปตันเรือปูปี2521ลลนาสุลาวันได้เล่นประกบกับจตุพลภูอภิรมย์สักกะจารุจินดากำกับหนังค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นเจ้าเก่าเป็นหนังที่เธอต้องไปเรียนดำน้ำก่อนถ่ายทำจริงนานเป็นเดือนผ่านการเล่นหนังมาหลายเรื่องและชิมลางละครได้ไม่กี่เรื่องเธอก็กลับเข้ามาโลดแล่นในจอเงินอีกครั้งคราวนี้พิสารอัครศิลนีได้ให้เธอรับบทร้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตในหนังเรื่องดวงตาสวรรค์ลลนาสุลาวันรับบทเป็นแพนตัวแสบสุดของเรื่องและในเรื่องนี้เรียกพิสารอัครศิลนีในฐานะผู้กำกับถึงกับเอ่ยชมเธอว่าเธอเล่นได้ดีเกินคาดลลนาสุลาวันรับงานแสดงมาเรื่อยๆจนถึงจุดอิ่มตัวและแฟนหนุ่มผู้เป็นข้าราชการซึ่งสมัยนั้นไม่นิยมให้คู่ชีวิตเป็นนักแสดงขอให้เธอยุติบทบาทในวงการบันเทิงแต่เพียงเท่านั้นเพื่อไปแต่งงานลลนาสุลาวันจึงออกจากวงการบันเทิงนับแต่วันนั้นหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มเธอได้ไปเปิดร้านบาร์เบียร์ที่เกาะสมุยขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสริมด้วยธุรกิจมอเตอร์ไซค์และรถจี๊ปให้เช่าแต่เธอทำได้ประมาณ2ปีก็ปิดกิจการปี2548เธอรับงานการแสดงอีกครั้งในหนังเรื่องวัยอลวน4ตั้มโอรีเทิร์นแสดงคู่กับไพโรจน์สังวดิบุตรเจ้าเก่าพอหนังเรื่องนี้ผ่านพ้นไปลลนาสุลาวันกลับมาทำร้านอาหารอีกครั้งที่ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดในชื่อร้านว่าลลนาคิทเช่นความมีวินัยตรงต่อเวลาและมีสัมมาคารวะทำให้ลลนาสุลาวันอยู่ในวงการบันเทิงยาวนานกว่า30ปี
จากเด็กสาวจอมแก่นเจ้ากิจกรรมสู่นักแสดงเจ้าบทบาทที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานวันนี้เธอมีความสุขกับเส้นทางชีวิตที่เธอได้เลือกแล้วลลนาสุลาวันขอให้มีความสุขมากมายครับ